สปสชจับมือจุฬาค่ะจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงลุกในสถานศึกษาเป็นแห่งแรกของกทมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test รวมถึงตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ีและ C ให้แก่บุคลากรนิสิตและประชาชนฟรีค่ะหวังช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดตามจากรายงานค่ะพอมันสอบเข้าไปได้ลึกเนี่ยมันจะรู้สึกตึงๆวัดป้ามาประมาณเนี่ย แต่ว่าจะมีค้อยค่ะตรงนี้นะคะพยาบาลศูนย์บร,ริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอธิบายขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ให้แก่บุคลากรน,นิสิตและประชาชนที่เข้ารับบร,ริการตรวจสุขภาพฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสอชอซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่ง่ายทำได้เองไม่ต้องอายหมอและไม่ต้องกลัวเจ็บ ช่วยลดความเสี่ยงป่วยมะเร็งตั้งแต่ระยะตน้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เลยหรือว่าคนที่ไม่เคยตรวจแบบนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าง่ายมากเลยค่ะแล้วก็สำหรับอีกอย่างหนึ่งอ่ะคนที่ไม่เคยได้ตรวจกับคุณหมอเลยเนี่ยยังมีความอายหรืออะไรเงี้ยถ้ามาใช้ตนนัวนี้หนูว่ามันมันดีค่ะง่าย ในกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีครั้งนี้ที่สาปาสาช,ชและจุฬาร่วมกันจัดขึ้นยังมีการให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ C ีด้วยวิธีเจาะเลือดปลายนิ้วรวมถึงแจกชุดตรวจ HIV Safe Test ถุงยางอนามัยยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากบริการเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในรายการตรวจสุขภาพประจาปี อีกทั้งในบุคลากร800พคนก็มีสิทธิการรักษาที่แตกต่างกันการตรวจคัดกรองในรายการข้างต้นที่ผ่านมาจึงต้องจ่ายเงินเองแต่ครั้งนี้ทุกคนทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการได้ฟรีเดิมเนี่ยจุฬา,าของเราการตรวจเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมในส่วนนี้นะครับแล้วทางสปสชเองก,ก็มีบริการทางส่วนนี้เราก็เลยอจอยกับ สปสชนะครับโดยที่ประกาศให้กับนิสิตและก็บุคลากรของเราในขณะในขณะเดียวกันนี้ประชาชนซึ่งอยู่รอบๆจุฬาของเราก็สามารถมาใช้บริการในจุดนี้ได้ด้วยรองเายขารที่การสปสอชอช,อชื่นชมจุฬาให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกและเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในกทมที่ร่วมจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นมากๆเลยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือมีคณะทุกๆคณะอยู่ในนั้นนะครับมีคณะสหเวชทศาสตร์ซึ่งก็จะมีเ,เทคนิคการแพทย์อยู่ในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เชี่ยวชาญในการตรวจอยู่แล้วนะครับเราจะมีคณะแพทย์เพราะว่าตรวจเสร็จปุ๊บถ้าเจอที่เป็นบวกเนี่ยยืนยันปุ๊บเข้าสู่การรักษาดังนั้นเนี่ยจะครบวงจรอ,อยู่ในนั้น พร้อมยำ้ำการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นบริการที่สปสอชอจัดให้ฟรีกับคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาซึ่งแต่ละช่วงวัยก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันฉะนั้นสถานศึกษาหรือหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมจัดบริการสปสอชอก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สิริพรกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน